การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระตอนลิขิตรักซ่อนปมร้าย EP ที่3อองฟองทีหลังน่ะยืนตรงจุดที่คนเยอะๆก่อนแล้วรอให้พี่ไปรับก็ได้ขอโทษค่ะคุณพี่ชายคือฟองเห็นว่ามันแค่ใกล้ๆไม่ได้นะฟองทีหลังโทรเรียกพ่อก็ได้พ่อเป็นโปรแกรมเมอร์ก็จริงแต่เป็นฟรีแลนซ์ไม่ได้ขึ้นตรงกับใครหนูเข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อแต่พี่สาวคนนั้นคนที่เป็นลูกเลี้ยงคุณบุษรินน่ะเธอเท่มากๆเลยนะคะพูดถึงยายนั่นร้ายกาจกว่าที่คิดแฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะพี่ต้องไปขอบคุณเขาแน่ๆอ้าวเกลตื่นแล้วหรอตื่นเช้าจังนะลูกเกลนอนไม่ค่อยหลับนะคะคุณแม่บุตรจากที่ฟังคุณแม่บุตรเล่ามาหมอนั่นพยายามมาล้วงความลับเราชัดๆจะว่าเป็นความลับมันก็ไม่เชิงหรอกลูกเพราะว่าตัวแม่เองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องของคุณศิรวิทย์เขาเท่าไหร่น่าจะเป็นพวกนักสืบมือสมัครเล่นที่มีใครสักคนจ้างมาแน่ๆเลยค่ะคุณแม่นั่นมันก็อาจจะจริงจ้ะแต่ว่าลูกดูได้ยังไงว่าเขาเป็นมือสมัครเล่นนะลูกก็ถ้าเขาเจ๋งเขาเทพจริงเขาสืบผ่านต้นตอคุณศิรวิทย์ไม่ดีกว่าหรอคะไม่ใช่มาเสาสีให้คุณแม่บุตรเป็นสะพานให้แบบเนี้ยไม่นะไม่อย่าเข้ามาพวกคุณเป็นพวกเดียวกับมันหรือเปล่าคนไข้ตั้งสติหน่อยสิคะพวกมันที่คุณว่าเนี่ยพวกไหนนั่นน่ะสิคะมานี่เถอะค่ะให้ดิฉันวัดความดันคุณหน่อยไม่มีทางฉันไม่หลงกลพวกแกหรอกอย่ามาใกล้ฉันนะไม่ไหวแล้วเธอสงสัยต้องเรียกคุณหมอมาแล้วล่ะแปลกจังเธอเขาดูกลัวแค่ผู้หญิงนะโอ้โหสิให้ฉันเถอะฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันอีกแล้วอ่ะโอ้ยเขาน่าจะสติแตกไปแล้วเนี่ยอาการเหมือนรุ่นน้องฉันอยู่คนนึงที่เคยเจอเรื่องน่ากลัวหรือกระทบจิตใจมาหมอว่าดูจากอาการแล้วคุณอย่าเพิ่งไปรื้อฟื้นความจำอะไรคนไข้เลยครับเขายังไม่พร้อมหมอครับแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดถึงเนี่ยมันคนเสียสติก็พูดจาไปเรื่อยหรอครับคุณกลับไปก่อนเถอะมาก็ดีแล้วไอ้นิกไอ้เพื่อนตัวดีข้ามีเรื่องจะคุยด้วยเกือบแล้วแท้ๆข้าเกือบจะได้ข้อมูลอยู่แล้วอ่ะข้อมูลอะไรล่ะคะบอลถ้ามันยากให้แพมช่วยไหมแพมทำไมทำแบบเนี้ยปล่อยผมนะบอลอย่าลืมสิคะเราสองคนเคยคุยกันมาก่อนที่แพมจะมารู้จักคุณนิกซะอีกก็แค่คนคุยเราไม่เคยคบกันสักหน่อยอย่าพูดเรื่องนี้อีกนะแพมอ้าวไอ้นิกเอ็งมาทันการพอดีเลยไอ้บอลเอ็งนี่พูดอะไรแปลกๆขอบคุณนะแพมที่มาต้อนรับแขกให้ก็อย่างที่ข้าเล่าไปนั่นแหละเบาะแสน่ะมีแล้วแต่ก็อุตริเป็นเบาะแสเดียวที่เข้าถึงไม่ได้ไอ้หมอนั่นเป็นเจ้าหน้าที่ของศิรวิทย์คอร์ปอเรชั่นงั้นเหรอมันพูดอะไรบ้างอ่ะไม่ใช่พืชฮะอะไรวะไม่ใช่พืชก็มันพูดงั้นมันบอกว่าไม่ใช่พืชไม่ใช่พืชอะไรสักอย่างเนี่ยเฮ้ยแบบนี้จะเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่ไอ้หมอนั่นพูดมันคือเรื่องจริงไม่ใช่แค่เขาเสียสติอ่ะทีแรกข้ายอมรับนะว่าที่ข้าสืบให้เพราะว่าข้าเห็นแก่เงินแต่ตอนเนี้ยข้าดันอยากรู้ซะเองแล้วนะครับนะคุณบุษรินทร์ได้โปรดรับรักผมเถอะครับผมยินดีจะจัดงานแต่งงานให้อย่างหรูหราเลยขอโทษนะคะแต่ดิฉันไม่คิดจะแต่งงานทุกวันนี้แค่อยู่กับลูกสาวบุญธรรมฉันก็มีความสุขแล้วโธ่คุณบุษรินทร์ครับผมก็เป็นหนึ่งในคนที่คุณปฏิเสธงั้นหรอเป็นประวัติการ
การค่ะท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยสาวใหญ่ที่ใช้ครีมโสภาพฤกษามีแนวโน้มสมหวังและได้แต่งงานมากกว่าสาวรุ่นซะอีกโอ้ยเติมน้ำมันไปแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเป็นอะไรวะเนี่ยต้องรีบไปบรรทุกของที่ลำเลียงมาจากกลางต่อด้วยเฮ้ยน้อง95เต็มถังครับพี่พี่ครับผมว่ารถพี่มีปัญหาแล้วล่ะเรียกช่างดีกว่าจอดอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเท่าแก่ว่าผมเอาเฮ้ยให้มันได้แบบนี้สิข้ายิ่งรีบๆอยู่เดี๋ยวคุณศิรวิทย์กดข้าขึ้นมานี่พี่ชายเป็นพนักงานของศิรวิทย์คอร์ปอเรชั่นใช่ไหมยังไงก็พวกเราคนไทยด้วยกันน่ะผมอาสาไปบรรทุกของให้ไหมก็ดีเฮ้ยไม่ได้เด็ดขาดเลยนะอ้าวทำไมล่ะพี่ไม่ต้องเกรงใจก็บอกว่าไม่ได้ไงวะไปเลยเดี๋ยวข้าหาทางข้าเองฮะพยายามปกปิดกันซะขนาดเนี้ยแล้วจะให้ฉันคิดว่าไม่มีอะไรได้ยังไงวะยายนี่ก็เดินวนเล่นอยู่สี่แยกอยู่ได้ถ้าจะว่างจัดเฮ้ยนี่นายเองเหรอให้ตายสินายไม่มีลูกตาหรือไงอะตามีครับเป็นสามีของยายส่วนลูกยังไม่มีหน่อยแน่นายนี่มันต้องเป็นพรหมลิขิตแน่แน่อยากโดนชกหรอนี่ผมมาทางตรงผมไม่ได้ผิดผมก็หัวเสียนะครับแต่ในฐานะที่คุณเคยช่วยน้องสาวผมจะรับผิดชอบค่าซ่อมให้เอ๊ะน้องสาวนายหรือว่าเด็กคนนั้นคนที่ฉันให้ส่งไปดูแลที่เกาะมันทำงานดีไม่มีปัญหาไม่ใจสออีกใช่ไหมครับนายทางด้านนั้นราบรื่นดีแต่ว่าคนงานเราที่เสียสติแล้วหลุดออกไปนายจะเก็บมันไว้เหรอครับใจเย็นก่อนสิถ้าขืนผีผามทำอะไรลงไปไม่คิดน่ะพวกสื่อมันจะเพ่งเร็งเราได้ว่าเราเป็นตัวการก็แค่เหลือบใดตัวหนึ่งที่หลุดออกไปมันพูดอะไรใครก็ไม่เชื่อคนเสียสติแบบมันหรอกในเวลานี้สิ่งที่เราควรโฟกัสก็คือสูตรครีมที่จะสร้างเม็ดเงินให้เราร่ำรวยมากขึ้นไปอีกต่างหากเรียกได้ว่านายศิรวิทย์เนี่ยตอนนี้เขาโดนความโลภเข้าครอบงำจิตใจไปซะแล้วค่ะขอขอบคุณสถานที่ที่ให้ยืมนะคะไม่ว่าจะเป็นแลบลับแบบที่2หรือว่าปั๊มน้ำมันด้วยถ้าชอบเรื่องนี้สามารถดูย้อนหลังได้ในเพลย์ลิสต์ของช่องค่ะและสามารถส่งกำลังใจให้พี่แตงกวาได้ด้วยการ Subscribe และกระดิ่งช่องให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ